การสู้รบกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงในประเทศยูเครนค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าขณะนี้กองทัพยูเครนกำลังเร่งเสริมกำลังรบทั่วทั้งด่านหน้ารวมทั้งทำลายเส้นทางลำเลียงเพื่อลดขีดความสามารถของผู้บุกรุกพร้อมทั้งเปิดเผยว่ากำลังจะมีข่าวดีจากด่านหน้าแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและระบุว่ายุทธศาสตร์การรบของรัสเซียใน2เมืองสำคัญในโดเนสก์แสดงให้เห็นถึงความบ้าคลั่งของกองบัญชาการรัสเซียได้ชัดเจนที่สุดเนื่องจากการโจมตีของรัสเซียกำลังผลักดันให้กำลังพลไปสู่ความตายผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ The Lancet ระบุว่าช่วงปี2000ถึง2004และปี2017ถึง2021อินเดียมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดเพิ่มขึ้นร้อยละ55ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าถึงแม้หลายพื้นที่ในอินเดียจะมีอากาศร้อนอยู่แล้วแต่ช่วงหลังนี้อากาศร้อนขึ้นกินเวลานานมากขึ้นและร้อนบ่อยขึ้นข้อมูลจากรายงานประจำปีที่รวบรวมจาก103ประเทศระบุว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในอินเดียและปากีสถานช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีโอกาสที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดคลื่นความร้อนมากกว่าเดิมถึง30เท่า